กาแฟเครื่องดื่มยอดฮิตของคนยุคนี้มีผลดีผลเสียยังไงบ้างวันนี้คอกาแฟห้ามพลาดค่ะทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเราก็เจอร้านกาแฟสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะเรียกได้ว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตในยุคนี้เลยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟมีข้อดีหรือไม่ดีอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบค่ะจากการศึกษาผลของกาแฟต่อสุขภาพที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ New England Journal ในปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่าคาเฟอีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกาแฟมีผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบประสาทซึ่งพบว่าหากเราบริโภคคาเฟอีนในระดับปานกลางจะกระตุ้นทำให้เกิดการตื่นตัวลดความอ่อนเพลียและก็ลดอาการปวดได้นะคะและยังช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสันและก็โรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะแต่ไม่มีผลต่อโรคความจำเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์นะคะในด้านของผลต่อโรคเรื้อรังต่างๆพบว่าการบริโภคคาเฟอีนในช่วงแรกๆอาจทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นชั่วคราวแต่ในระยะยาวไม่ได้ทำให้เกิดโรคความดันเพิ่มขึ้นนะคะการดื่มกาแฟในปริมาณระดับปานกลางยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและเบาหวานด้วยค่ะนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญทำให้น้ำหนักตัวไม่เพิ่มแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากสิ่งที่เรามักจะใส่ลงไปในกาแฟแก้วโปรดนั่นก็คือน้ำตาลและครีมเทียมนะคะเพราะว่าจะทำให้เราอ้วนเพิ่มขึ้นและก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและเบาหวานค่ะและยังพบว่าการดื่มกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับแข็งนิ่วในไตและนิ่วในถุงน้ำดีด้วยค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าในเมล็ดกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะจากการศึกษาความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งต่างๆพบว่าไม่ได้เพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งและไม่ได้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งแถมยังช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งหลายๆชนิดด้วยนะคะเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งโรคผิวหนังค่ะส่วนผลของการดื่มกาแฟในสตรีมีการพบว่าหากดื่มปริมาณมากเกินไปจะมีความสัมพันธ์กับภาวะทารกน้ำหนักตัวน้อยและการแท้งค่ะดังนั้นจึงแนะนำให้สตรีมีการบริโภคไม่ควรเกินวันละ200มิลลิกรัมค่ะแม้ว่าการดื่มกาแฟดูเหมือนจะมีข้อดีอยู่ไม่น้อยแต่หากดื่มปริมาณมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะหากดื่มปริมาณมากประมาณ 1.2 กรัมจะทำให้เกิดอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายนอนไม่หลับหรือมากกว่า 10-14 กรัมก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะหรือหากดื่มเครื่องดื่มชูกำลังที่มีคาเฟอีนสูงรวมกับแอลกอฮอล์ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะเห็นได้ว่าการดื่มกาแฟมีทั้งผลดีและผลเสียต่อสุขภาพของเราดังนั้นเราจึงควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันและไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันในสตรีมีครรภ์อ๋อและอย่าลืมลดน้ำตาลและครีมเทียมในกาแฟกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับกาแฟแก้วโปรดค่ะสวัสดีค่ะเวลาไม่หมดสี่ตู้ค่ะตั้งแต่สี่ตู้อย่างเงี้ยหากดื่มไปในครั้งหนึ่งหมอมาได้แต่